ดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับ Insight News Tonight นะคะพร้อมข่าวของเราในวันนี้ถูกต้องเลยนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศดีกว่าหลายวันที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ฝนไม่ตกใช่ใช่เนอะดังนั้นนี่ก็โอ้ขับรถกันค่อนข้างสบายยังไม่ได้ติดมากอะไรนะคะแต่เห็นว่าพรุ่งนี้กรมอุตุบอกว่าจะตกหนักทั่วประเทศจริงเหรอจริงเตรียมตัวเผื่อใจไว้เลยนะคะครับผมมากันที่ไฮไลท์ของเราค่ะคนบันเทิงครับร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ครับสิ้นขุนพลเพลงลูกทุ่งไทยชินกรไกรลาศร่วมย้อนรำลึกถึงความภูมิใจในชีวิตศิลปินแห่งชาติผู้จัดงานนะครับแถลงข่าวยกเลิกการจัดคอนเสิร์ต Summit in Love ครั้งที่8ครับบรรยากาศงานเปิดเทศกาลคานส์ฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่70ครับข่าวแรกของเรานะครับยังคงนำมาเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีความพิเศษนะครับของพระเมรุมาตรเนี่ยนะครับมานำเสนอกันด้วยรวมถึงก็จะได้ตัวแทนดาราหลายคนเลยมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้นะครับซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่9อีกด้วยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเข้าร่วมโครงการในการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์นะครับรวมถึงดอกไม้จันทร์ด้วยก็ถวายในหลวงรัชกาลที่9ครับก็สามารถไปเข้าร่วมได้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับรวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นทรัลนะครับทุกสาขาเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้นะครับคือจริงๆบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเราไม่มีฝีมือทางการประดิษฐ์ก็จะมีหลายส่วนนะคะอาจจะเป็นคนไปตัดอาจจะเป็นคนไปแบบช่วยนับหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องประดิษฐ์ด้วยกันทั้งหมดทั้งดอกอะไรแบบนี้นะคะมากันที่เรื่องราวของคดีของคุณแพทณปภานะคะวันนี้ทางทนายความของคุณแพทก็ได้เดินทางไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ปศค่ะทีมข่าวทรูอินไซด์ HD ยังเกาะติดความคืบหน้าคดีของแพทณปภาตันตระกูลช่วงบ่ายวันนี้อาคมคงสวัสดิ์ทนายส่วนตัวแพทณปภาเดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อยื่นเอกสารและนำพยานบุคคลมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สอบสวนได้สอบสวนเพิ่มเติมก็วันนี้เราก็นำพยานบุคคลนะครับแล้วก็พยานเอกสารมาให้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนเพิ่มเติมก่อนที่คุณแพทจะได้คบหากับคุณเบนซ์นะครับแล้วก็หลังจากที่เขาตกลงเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยนะครับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่มีรายได้ยังไงอันนี้เราก็มานำเสนอในส่วนนี้คือประเด็นสาระสำคัญเนี่ยที่เราบอกว่าไม่รู้มันต้องมีเหตุผลของการไม่รู้ด้วยว่าทำไมถึงตอบว่าไม่รู้อันนี้ครับตอนนี้มันก็เป็นรายละเอียดพนักงานสอบสวนให้ความร่วมมือดีครับเขาก็สอบปากคำไปตามประเด็นที่เราร้องขอมาแล้วครับว่าต้องการประเด็นไหนบ้างครับผมตอนนี้สภาพจิตใจของแพทย์เป็นยังไงบ้างไม่ได้คุยกันเลย ไม่ได้คุยกันเลยคงเลี้ยงลูกครับตัวเงินเราไม่ได้เคลียร์ครับต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจอย่างนี้ว่า เวลาคุณไปคัดสเตทเมนต์หรือรายการเดินบัญชีเนี่ยมันถ้าคัดแบบละเอียดเนี่ยมันบอกเลยครับว่าเงินก้อนนี้มาจากบัญชีไหนเงินก้อนนี้คุณไปจ่ายค่าอะไรไม่ใช่คุณไปจ่ายให้บัญชีไหนข้อเท็จจริงเนี่ยในทางคดีก็ฟังได้ยุติว่ามีเงินโอนจากบัญชีอัครกิจมาบัญชีณปภาเนี่ยจริงอย่างตรงนี้ไปขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนไหนยังต้องส่งพยานมาสอบปากคำเพิ่มอีกครับผมเราก็ยังต้องนำเสนอพยานเอกสารอีกอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าคนที่ประชาชนที่ เห็นอกเห็นใจหรืออยากจะช่วยแพทเนี่ยผมขาดข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของแพทในช่วงเดือนมกราคม59มีนา59เมษา59ผมยังขาดอยากได้ว่าทุกวันน้องเขาไปอยู่ตรงไหนบ้างในแต่ละวันที่เขาทำงานเนี่ยถ้าช่วยผมได้นะครับส่งเข้ามาใน Facebook ก็ได้นะครับหรือ
ที่น้องแพทก็ได้นี่ครับจะขอบพระคุณมากเลยครับคุณแพทเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของยาเสพติดใช่ไหมคะผมได้ฟังสัมภาษณ์จากท่านเลขาปปส.เมื่อวานนี่นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเลขาที่ให้ความพิจารณาคดีนี้อย่างเป็นธรรมครับผมต้องกราบขอบคุณในไว้ณที่นี้เลยครับทั้งนั้นช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะคะว่าใครที่ทำงานกับคุณแพทว่าจ้างคุณแพทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาปีที่แล้วนะคะก็ช่วยรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานหรือรูปถ่ายก็ได้เนอะว่าตอนนั้นแพททำงานกับเราจริงๆงั้นนี้ถือว่าช่วยเนอะเพราะเราเชื่อนะเราเชื่อว่าแพทไม่น่าจะรู้เห็นเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอนนะครับมาต่อที่การยกเลิกอีกหนึ่งคอนเสิร์ตดีกว่าค่ะนะครับ Summit in Love นะครับครั้งที่8ในปีนี้ก็ถูกยกเลิกไปนะครับผู้จัดงานก็ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับเราก็มาอัปเดตกันนะครับถึงสาเหตุต่างๆว่าทำไมถึงต้องยกเลิกคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับเทศกาลดนตรีครับ Summit in Love ครั้งที่8ครับเปิดกระแสไม่ in love มาตลอดเวลา1เดือนที่ผ่านมาครับก็มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยว่าควรจัดคอนเสิร์ตนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองครับในช่วง low season ครับและอีกเสียงหนึ่งเนี่ยก็ต่อต้านจากชาวบ้านครับรวมถึงผู้ประกอบการบนเกาะสมเด็จที่มีรายงานนะครับว่ารวมตัวกันแล้วก็ร้องต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมเขาย่าหมู่เกาะสมเด็จครับจนเกิดคำสั่งว่าไม่ให้มีการจัดงานโดยเด็ดขาดโดยเหตุผลเนี่ยนะครับก็ว่ากิจกรรมดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและสร้างมลภาวะขยะบนเกาะสมเด็จครับล่าสุดนะคะทางผู้จัดการ Summit in Love ตัดสินใจใช้เวลากว่า40นาทีชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมลำดับขั้นตอนการเตรียมงานตลอดกว่า6เดือนที่ผ่านมายืนยันว่าพยายามหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะผลักดันให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้จึงขอประกาศยกเลิกการจัดงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่3มิถุนายนนี้พร้อมรับผิดชอบคืนเงินให้กับผู้ที่ซื้อบัตรไปแล้วภายในวันที่31พฤษภาคมค่ะหน่วยงานที่ออกมาคัดค้านนะครับแล้วก็ให้ข่าวอยู่ตลอดเวลาก็คือทางอุทยานเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดตลอดระยะเวลาการจัดงานที่7มาตลอด7ปีอะครับถ้าเราไปสร้างความเดือดร้อนนะครับสร้างมลภาวะต่างๆมากมายขนาดนั้นเองนะฮะผมว่าคงไม่มีปีที่2หรอกตลอดระยะเวลามีขั้นตอนในการเตรียมงานผมว่าไม่น้อยกว่า 6-7 เดือนทำไมก่อนเริ่มงานเพียงระยะเวลา1เดือนถึงมีข่าวการต่อต้านทุกขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่การดำเนินการออกมาเนี่ยฮะไม่มีคำไหนนะครับที่บอกว่าไม่อนุญาตให้จัดงานนะครับจะมีแค่คำพูดที่ผ่านสื่อมวลชนจากหน่วยงานหรือหัวหน้านะครับที่แจ้งข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวว่าไม่อนุญาตให้จัดงานนะครับเพราะว่าผมในฐานะบริษัทเนี่ยเรามีขั้นตอนในการทำหนังสือขออนุญาตถูกต้องทุกขั้นตอนหมดนะครับและในหนังสือที่เขาตอบรับกลับมาทุกขั้นตอนณปัจจุบันเองถามว่าเรามีความชัดเจนจากภาครัฐหรือไม่ต้องเรียนตรงๆว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับทั้งที่เวลาเหลือการจัดงานเนี่ยเหลือแค่17วันเท่านั้นเองวันนี้เราในฐานะผู้จัดงานเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับที่จะต้องแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับและทุกคนรับทราบว่าเราจำเป็นต้องยกเลิกการจัดงานสมิธอีเลิฟครั้งที่8ในครั้งนี้ถ้าในส่วนของบริษัทเองเนี่ยก็เสียหายแน่นอนนะครับก็เป็นหลักล้านบาทเหมือนกันในส่วนของความเสียหายของประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการเองฮะเราประเมินว่าในวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า60ล้านบาทในแง่ของความรู้สึกนะครับในแง่ของชื่อเสียงเองผมว่ามันประเมินค่าไม่ได้ครับผมคนที่จองบัตรงาน Summit in Love ไปในส่วนของเราเองเกี่ยวเรื่องการจำหน่ายบัตรเนี่ยเรามีมาตรการชัดเจนนะครับก็คือภายในเย็นวันนี้เพจ Summit in Love เองเนี่ยเราจะมีลิงก์นะครับเพื่อให้คนที่จองบัตรเนี่ยได้มาแจ้งความจำนงนะครับในการคืนบัตรนะครับซึ่งเราจะเปิดให้คืนบัตรให้ลงชื่อคืนบัตรนะฮะจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนในการตรวจแล้วก็ดำเนินงานคืนบัตร 100% Summit in Love ครับเป็นเทศกาลดนตรีกลางแจ้งนะครับเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยครับที่จัดขึ้นบนเกาะเสม็ดริมหาดทรายสีขาวกับพื้นที่จัดคอนเสิร์ตขนาด 30,000 ตารางเมตรครับก็เริ่มแรกนะครับเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ปี2552โดยจุดประสงค์เนี่ยนะครับอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเดิมทีใช้ชื่อว่า Iceland in Love ครับแต่ว่าท่านผู้ว่าสมัยนั้นอยากให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเสม็ดครับก็เลยใช้ชื่อว่า Summit in Love ครับซึ่งตลอด7ปีที่มีการจัดงานมา Summit in Love ก็จะมีคอนเซปต์ความสนุกสนานที่แตกต่างกันออกไปซึ่งทุกปีก็จะมีศิลปินหลายสิบชีวิตขึ้นเวทีมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่มาแต่ละปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 คนครับ
ก็ทางผู้จัดนะคะฝากเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าจะรับผิดชอบในเรื่องของการคืนเงินค่าบัตรนะคะแต่ว่าเรื่องของโรงแรมที่พักที่แต่ละคนเนี่ยจองเอาไว้อันนั้นต้องไปดีลกับทางโรงแรมเองเพราะบางโรงแรมเนี่ยโอเคเลื่อนได้บางโรงแรมคืนได้ซึ่งก็แล้วแต่นะคะการพิจารณาของโรงแรมนั้นๆด้วยค่ะนะครับผมเนาะมาต่อกันที่คุณชมพู่ดีกว่าค่ะนะครับแน่นอนเลยว่าก็ตอนนี้ก็ตั้งท้องนะครับแต่ว่าก็ได้ไปเดินงานพรมแดงด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีแฟชั่นสวยๆของคุณชมพู่เนี่ยมาฝากกันด้วยแหละครับStomping like I'm on a loop for her. They wanna meet me like I'm him. So we all like it, bottle water, but whatever. I'm moving in the air. I'm the kind of drawing positive. One of the steady on. I trust my chest. I break the bar. Young phenomenon. I make a neo-Nazi kamikaze. Wanna firebomb. The bomb ticket.หลังจากคุณแม่นะครับลูกแฝดอุ้มท้อง5เดือนคุณชมพู่อรยาครับก็ได้ไปร่วมงานเดินพรมแดงในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ระดับโลกนะครับติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วครับโดยปรากฏตัวนะครับเรียกเสียงชัตเตอร์ด้วยชุดหรูสีขาวจากแบรนด์ Love and Rosso Kutu ครับเสริมความงามเลอค่าด้วยเครื่องประดับนะครับจากโชปาดครับโดยนิรมิตความสวยบนใบหน้าด้วยลุค Mysterious Magic แล้วก็สวยสง่านะครับหน้าค้นหาจากฝีมือเมคอัพอาร์ติสต์ระดับโลกเลยนะครับอย่างคุณชาร์ลอตต์วิลเลอร์ครับความสวยและชุดที่ใส่เน้นรูปทรงหน้าท้องมงบอกว่าเธอกำลังตั้งท้องอยู่นะคะซึ่งก็ไปสะดุดตากับนิตยสารชั้นนำระดับโลกอย่าง Vogue อเมริกานิตยสารชั้นแนวหน้าของโลกและได้เขียนบทความเกี่ยวกับชมพู่และยกย่องที่เธอปฏิวัติความเชื่อว่าเมื่อเวลาท้องต้องใส่ชุดใหญ่ๆคลุมเอาไว้เพราะความเป็นแม่นั้นงดงามเสมอสำหรับชมพู่อรยาจะเดินพรมแดงอีก2วันนั่นก็คือวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ค่ะI'm an emperor when they see me in my new clothes Mother of the house, yeah, they see me in a new pose What it is ใครจะคิดว่าท้องลูกแฝดเนาะแล้ววันนี้มีการจัดอันดับคนที่มีการ follow เยอะที่สุดในเมืองไทยคุณชมพู่อันดับ1เลยนะแน่นอน 7.2 ล้านคนแน่นอนแม่สะดวกแบบนี้ มากันที่คุณนาตาลีดีกว่านะคะด้วยความที่ว่าละครเรื่องใหม่ของคุณฟลุ๊กเนี่ยโอ้โหบทจูบเยอะเหลือเกินจากเดิมที่ไม่เคยจะต้องมาสแกนไม่เคยต้องมานั่งดูเริ่มมีเอะใจแล้วนะคะรวมถึงแน่นอนความคืบหน้าว่าจะมีโครงการลั่นระฆังวิวาเมื่อไหร่ค่ะตาเหนื่อยที่ตาครับยืนยันคำเดิมว่ายังไม่พร้อมลั่นระฆังวิวาถึงแม้ฟลุ๊กเกริกพลและนาตาลีเจียรวนนท์จะควงคู่ชวานทริปเที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งเพราะทั้งคู่ก็คิดว่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะนอกจากงานพิธีกรรายการท่องเที่ยวที่ทำด้วยกันแล้วฝ่ายชายยังมีละครอีกหนึ่งเรื่องที่นาตาลีเอ่ยปากว่ามีฉากจูบที่รุนแรงเยอะมากจนฟลุ๊กต้องเอาบทมาให้ดูก่อนเลยทีเดียวค่ะได้ข่าวว่าเรื่องที่เขาถ่ายอยู่เนี่ยค่ะที่ว่าจะออนก่อนเนี่ยแซ่บมากพี่กองจะหมดแล้วเลยสองตอนเลยสองฉากน่าจะไปไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วชายชายหนักๆหมดไปแล้วเขาบอกตั้งแต่ก่อนเรื่องคือดูชื่อเรื่องเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เขาให้แบบเหมือนให้รีบดูบทให้หน่อยตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปลงรายละเอียดว่าต้องทำอะไรแต่เชื่อว่าต้องมีบ้างแน่ๆเขายังเห็นก่อนผมอีกอะคือเชื่อว่าต้องมีบ้างอะไรเงี้ยด้วยความที่ละครมันแรงแต่ก็คืองานก็ที่ไม่ใช่อะไรเกินไปที่มันดูไม่งามเลยก็ว่ามันก็ไม่ควรว่ามันเป็นละครไม่ได้ต้องเป็นอะไรขนาดนั้นแสดงบทละครอะไรของพี่ฟุกมานี่พี่นี่จะดูก่อนทุกอย่างก็ไม่ขนาดนั้นนะคะไม่หรอกผมเกลียดดูก็เลยช่วยอ่านให้คือไม่ได้มานั่งสแกนว่ามีบทอะไรอย่างนั้นไหมไม่ใช่แต่ว่าบางครั้งพี่ฟุกก็จะบอกว่าเรื่องนี้เล่นดีไหมอะไรเงี้ยก็จะมาเหมือนเป็นการปรึกษากันมากกว่าค่ะตรงไหนไม่ผ่านไหมคะแบบตรงนี้ห้ามเล่นเยอะหมายถึงเรื่องเลิฟซีนอ่ะหรอคะยังไม่มีแต่ลีบอกว่ายูเนี่ยมีลูกแล้วนะจะเล่นอะไรก็อยากให้มันเยอะไปเขาไม่ได้ว่าแต่เขาแค่พูดโยนมาก่อนเลยอ่ะโยนไปแล้วโยนไปแล้วมันก็จะทำอะไรไม่ได้ไงโยนไปแล้วไม่ได้ห้ามแต่โยนไปเลยเปล่าแค่เป็นห่วงเดี๋ยวเราดูเซอร์ไพรส์หน้าจอเนาะมีไหมคะเซอร์ไพรส์ไม่มีธรรมดาแต่ต้องรอดูเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาค่ะแต่ว่าตอนนี้ฟังคุณย่า .com กันก่อนมีลิมิตให้กันไหมคะลิมิตที่มันเหมาะสมอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าคำว่าลิมิตคือให้มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมอ่ะเราเป็นนักแสดงได้ไหมเหรอถ้าพี่แบบ
คือถ้าจะแบบโอ้โหถ้าเป็นหนังฝรั่งแล้วดูขนาดก็คงไม่ไหวตอนนี้หลักของเราทั้งคู่เป็นไงบ้างคะเอาบอกให้เขาพูดไงให้พูดก็ปกติดีค่ะหวานก็หวานปกติไม่ได้เวอร์ไม่ได้เลี่ยนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าไม่หวานเลยก็เป็นผมว่าผมกลางๆนะว่าไหมหรือไงฮะไม่รู้อะไรคนก็แบบอยากรอลุ้นอะไรอย่างงี้ของพวกเราก็น้องลีว่าไงผมพูดหลายทีแล้วไงผมพูดหลายทีแล้วผู้ชายโยนมาแล้วขอตอบคำตอบเดิมว่าถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่จะมาบอกทุกคนแน่นอนค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้หรือว่าปีนี้แน่ๆก็รอกันไปก่อนนะว่ามีข่าวดีเมื่อไหร่เดี๋ยวมาแจ้งกันอย่างแน่นอนใช่แล้วไม่ต้องรีบเนาะนะครับมาตอนที่คุณมิ้นท์ณัฐวรากันดีกว่านะครับก็จะมาอัปเดตถึงสถานะความรักเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวันนี้ก็มาพูดถึงว่าเคยเกือบจะเลิกกับแฟนหนุ่มไปแล้วแต่มีคนเมาส์ไงว่าเฮ้ยเนี่ยตกถังข้าวสารว่าแฟนหนุ่มเปิดร้านให้โอ้โหนะครับถามเขาหน่อยครับ2ปีที่แล้วนะครับคุณมิ้นท์ณัฐวรานะครับก็ปลูกต้นรักกับคุณต๋องพอพงนะครับก็ล่าสุดนี้เธอก็เปิดใจว่ามีเหตุให้เกือบเลิกรากันไปเพราะทัศนคติเนี่ยไม่ตรงกันครับรวมถึงข่าวลือที่ว่ามิ้นท์เองก็ต้องเคลียร์นะครับหลังจากที่ถูกมองว่าหนูเป็นหนูตกถังข้าวสารเราอ้อนคุณต๋องเนี่ยจนยอมใจอ่อนควักกระเป๋าเปิดธุรกิจส่วนตัวให้ด้วยหลายคนมองอย่างนั้นค่ะแต่ว่าเราคบกันณจุดนี้อ่ะบ้านเขารวยแต่เขาไม่ได้รวยนะคะถูกไหมเราไม่ได้ใช้เงินบ้านเขาอะเราก็ใช้เงินตัวเองอยู่อะเรายังไม่ได้รู้สึกว่าตกถังข้าวสารยังไงแต่ว่าในเรื่องของเวลาไปกินนู่นไปเที่ยวนู่นมันก็เป็นแบบเรื่องปกติอยู่แล้วที่เขาแบบเดี๋ยวฉันออกให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฉยๆอะมันแล้วแต่คนจะมองอะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เงินเขาอะเราไม่ได้แบบเราก็ใช้เงินเราอะบัตรเครดิตก็บัตรชื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะไม่ได้มิ้นกับพี่พลอยแฟนพี่กันนะคะลงทุนกัน2คนเขายังไม่เคยไปตัดผมร้านมิ้นเลยค่ะมิ้นบอกว่านี่เธอผมยาวแล้วไปตัดผมร้านฉันสิมันโอเคค่ะมันโอเคกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าเราด้วยอารมณ์เราทั้งคู่อะค่ะก็ยังแบบยังไม่มีใครที่โตกว่ากันไปเท่าไหร่เวลาคบกันเรายังมีทะเลาะกันยังมีแบบงอนยังมีแบบมันยังไม่นิ่งก็เลยยังไม่ได้ออกมาพูดพอวันนั้นพูดออกมาปุ๊บก็เลิกกันเลยค่ะนั่นแหละแต่ก็ดีกันแล้วค่ะมันยังไม่ได้แบบนิ่งอะค่ะมากกว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วค่ะเลยไม่ได้ออกมาพูดแบบจริงจังเขาเป็นคนที่เวลามิ้นไม่พอใจหรือว่าไม่ชอบอะไรเขาจะเป็นคนแบบมาชาร์จความรู้สึกทันทีอันนี้คือเราก็เลยแฮปปี้ว่าเขาแบบแคร์ความรู้สึกเราอะไรก็คบกันก็ต้องเข้าใจกันและกันแหละใช่ส่วนเรื่องที่คนเมาก็ไม่จริงเนาะนะครับมาถึงข่าวสุดท้ายในช่วงนี้ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับครอบครัวของคุณชินกรไกรลาศนะครับซึ่งก็เสียชีวิตนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับลูกใครไปชาวไร่นาทุกสาขาเกษตรนะครับโดยพิธีรดน้ำศพนะครับของอาชินกรไกรลาศครับจัดขึ้นพรุ่งนี้นะครับเวลา16:00 น.นะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับส่วนเรื่องของการดำเนินการเนี่ยนะครับขอพระราชทานน้ำหลวงอาศพตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการดำเนินการนะครับยังไงกลับมาช่วงหน้านะคะ Inside Asia ค่ะมาดูความสวยงามนะคะของเราสาวๆจากบอลิวูดกันบ้างค่ะภายในงานคานส์ฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเป็นประจำทุกปีที่เทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกนะคะคานส์ฟิล์มเฟสติวัลจะต้องมีสาวงามจากแดนบอลิวูดมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นไอสวรรยารายบัชันผู้เป็นเจ้าแม่พรหมแดงมาเป็นเวลา15ปีแล้วหรือจะเป็นโซนัมคาปูที่เดินพรมแดงที่นี่มาเป็นเวลา6ปีแต่ล่าสุดนะคะทั่วโลกก็ต้องมาจับตาที่ดีปิก้าปาดูโกนที่มาเดินพรมแดงในฐานะ Global Ambassador ของ Royal Paris India ปีนี้เป็นปีแรกโดยดีปิก้าปาดูโกนที่เพิ่งมีผลงานหนังฮอลลีวูดในเรื่อง Triple X Return of Xander Cage
ได้ทำกิจกรรมในฐานะ Global Ambassador ของ L'Oréal Paris India โดยการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและวิดีโอตามติดชีวิตของเธอในแคมเปญ Live at Cannes ซึ่งในการมาCannes Film Festival ครั้งนี้นะคะเธอมีกำหนดเดินพรมแดง2วันนั่นก็คือวันที่17และ18พฤษภาคมซึ่งเธอก็ได้ร่วมเดินพรมแดงในงานเปิดเทศกาลไปแล้วโดยเธอมาในลุคนะคะในชุดของ Marchisa Collection Fall 2017ซึ่งก็สวยงามแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากและเธอก็ยังได้กระทบไหล่นักแสดงดังทั้ง Elle Fanning, Julianne Moore และ Susan Sarandon ซึ่งก็เป็น Global Ambassador ของ Royal Paris เช่นกันเหล่านักแสดงดังของบอลิวูดก็ยังมีกำหนดในการเดินพรมแดงอีกหลายวันนะคะอย่างไอสวรรยารายปัจจันจะมาเดินพรมแดงในวันที่19พฤษภาคมและโซนัมคาปูก็จะมาเดินพรมแดงในวันที่21และ22พฤษภาคมนี้ค่ะนะครับก็สวยงามใช่ครับในสไตล์ของสาวคมเข้มนะคะ มากันที่ Lionsgate ดีกว่าโอ้โหช่วงนี้นี่เจาะตลาดนะคะอเมริกาโดยการเอาหนังจีนไปฉายเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะเขาก็ได้ซื้อสิทธิ์ในการฉายเรื่อง Monster Hunt ภาค2ที่โด่งดังมากๆในจีนเอาไปฉายด้วยค่ะLionsgate บริษัทดังแห่งฮอลลีวูดได้ซื้อสิทธิ์ในการฉายในอเมริกาและสหราชอาณาจักรของภาพยนตร์เรื่อง Monster อย่างเลียงเฉาเว่ยมาร่วมทีมอีกด้วยหนังภาค2เตรียมฉายที่อเมริกาพร้อมๆกับการฉายที่จีนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2018ค่ะมาที่อินเตอร์นิวส์กันบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้ได้ดูคานฝั่งบอลิวูดกันไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูฝั่งอินเตอร์กันบ้างนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับรวมถึงเราก็จะมีภาพบรรยากาศสวยๆนะครับมาฝากกันด้วยแหละครับนะเลิศของงานนี้ก็สวยงามค่ะนะครับแต่จริงเนี่ยคือทางฝั่งฮอลลีวูดเขาจะทางฝั่งยุโรปเขาจะถือว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลที่เบาๆเพราะมันเป็นหน้าร้อนเขาก็จะไม่นิยมแต่งอะไรที่เยอะเวอร์วังเกินไปแต่งมาสบายๆให้เข้ากับอากาศซะหน่อยนึงถูกเพราะบ้านเขาร้อนแต่เราจะรู้สึกว่าเออมันหนาวคือเราไปนู่นก็คือจริงนะคือเราไปไหนก็หนาวนั่นแหละนั่นน่ะสินะครับมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามาจากข่าวการสูญเสียกันไปนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งร็อกเกอร์ชื่อดังนะครับคริสคอร์เนลล่าสุดนี้เสียชีวิตนะครับด้วยวัย52ปีครับนะครับก็เราก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะนำมาอัปเดตกันนะครับถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตด้วยวัย52ปีเท่านั้นถือว่าอายุยังไม่เยอะเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับไฮโซแฮปปี้นิสค่ะมาดูความหรูหราของอ่างอาบน้ำที่ประดับด้วยคริสตัลจากสวารอฟสกีอาบไปก็ฟรุ้งฟริ้งบิ๊กวับไปรวมถึงอีกหนึ่งผลงานนะคะของศิลปินดังอย่างแบงซี่ในเขตเวสต์แบงค์ค่ะสวัสดีค่ะในช่วงไฮโซแฮปปิ้งสักการะในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศกันค่ะมากันที่อ่างอาบน้ำที่แพงมากๆแพงที่สุดในโลกเลยหรือเปล่าต้องไปดูกันนะคะยี่ห้อวิลรอยแอนด์บอชค่ะวิลรอยแอนด์บอชนะคะแบรนด์ราคาค่ะแต่คาดกันว่าน่าจะมีราคาสูงตามความงดงามธรรมดานี่ก็ 2-3 แสนแล้วนะคะอ่างแบบนี้เป็นล้านชัวร์ค่ะมากันอีกคราวนึงดีกว่านะคะเป็นงานศิลปะค่ะของ Banksy นะคะซึ่งเขาวาดภาพนะคะในโรงแรมเขต West Bank ไปดูกันว่าเป็นโรงแรมที่ไหนและประเทศอะไรกันบ้างค่ะ I mean, I don't...
ในเขตเวสต์แบงค์ของปาเลสไตน์มีโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่ตั้งอยู่ในเมืองเบธเลเฮมที่ดูภายนอกแล้วดูเหมือนโรงแรมธรรมดาธรรมดาแต่งานศิลปะด้านในห้องพักของโรงแรมรับรองได้ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่ามีงานศิลปะของศิลปินแนวสตรีทอาร์ตเบอร์หนึ่งในโลกอย่างแบงซี่นะคะตกแต่งอยู่ในห้องพักด้วยโรงแรมแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ไม่ไกลจากแนวกำแพงที่สร้างขึ้นมาเพื่อกั้นประเทศอิสราเอลและเขตเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นดินแดนของชาวปาเลสไตน์ออกจากกันโดยแบงซี่นะคะเคยเดินทางมาเยือนฉนวนกาซาในเขตเวสต์แบงค์อย่างลับๆและได้ฝากผลงานสตรีทอาร์ตไว้บนกำแพงที่แยกอิสราเอลและปาเลสไตน์ออกจากกันโดยงานศิลปะในห้องพักที่มีชื่อว่า Banksy Room เป็นงานศิลปะที่แสดงให้เห็นภาพของชาวปาเลสไตน์และชาวอิสราเอลกำลังก่อสงครามหมอนหรือที่เรียกกันว่า Pillow Fight กันอยู่โดยมูลค่าของงานศิลปะ Banksy รูปนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีการซื้อขายอย่างเป็นทางการแต่ก็มีการประเมินมานะคะว่าไม่น่าจะต่ำกว่า3ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหรือประมาณ104ล้านบาทเลยทีเดียวในโรงแรมขนาดเล็กในเมืองเบธเลเฮมที่มีห้องพักเพียง9ห้องแห่งนี้นะคะมีศิลปะแนวสตรีทอาร์ตของแบงซี่อยู่หลายชิ้นด้วยกันซึ่งทุกชิ้นเป็นงานศิลปะที่มูลค่าสูงมากถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีการจัดการประมูลอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่างานศิลปะแต่ละชิ้นมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1ล้าน8แสนเหรียญสหรัฐค่ะส่วนแบงซี่นะคะเป็นศิลปินที่ไม่เคยเปิดตัวตนที่แท้จริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะเมื่อกี้ยังไม่ค่อยได้เห็นภาพชัดๆนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบแนวสตรีทอาร์ตนี่ต้องบุกไปที่นั่นเลยไปดูกันนะคะอาสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วกับ High Soul Happenings ค่ะสามารถติดตามข่าวสารในแวดวงสังคมแบบนี้ได้ทุกวันช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คือโรงแรมนี้เนี่ยเขาจะติดอยู่กับเขตที่เป็นแบบว่าเวสต์แบงค์ที่มีการสู้รบกันอ่ะด้วยระยะถนนห่างกันเพียงแค่ประมาณ10เมตรอะไรประมาณนั้นเองอ่ะเราก็ไปแล้วก็ไปลุ้นเอาอย่างเงี้ยใช่ก็คือเขาบอกเลยว่าเป็นวิวโรงแรมที่แบบแย่ที่สุดก็ได้แต่ว่าอันนี้คือในความประชดประชันนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งใจให้เป็นกิมมิคเนี่ยว่าเป็นโรงแรมที่ติดอยู่กับตรงนั้นเลยแล้วก็สู้รบกันตรงนั้นช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมากับตะลุยปาร์ตี้ครับวันนี้ตะลุยปาร์ตี้นะคะจะพาคุณไปสัมผัสกับความหรูหราพาไปตะลุยในงานครบรอบ53ปี Beauty James ครับผมธีมของเขาเก๋ไก๋มากมาเป็นแบบพิพิธภัณฑ์เลยค่ะรู้ปังอลังการแต่เป็นกันเองเป็นโจทย์ในงานวันเกิดนะคะอ๋อวันเกิดขออภัยนะคะ53ปี Beauty James แบรนด์เครื่องประดับและอัญมณีชื่อดังโดยปีนี้คุณหนึ่งสุริยนต์ศรีอรทัยกุลบอสใหญ่เนรมิตอีเวนต์ฮอลล์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณสวยจนลูกเกดจิรดาพิธีกรตะลุยปาร์ตี้เก็บอาการตื่นเต้นไม่อยู่เลยค่ะพี่หนึ่งเล่าว่าสาเหตุที่จัดงานธีมมิวเซียมเนื่องจากมีประสบการณ์ร่วมงานอีเวนท์ที่ต่างประเทศบ่อยเขานิยมจัดแบบนี้ตนเองได้เห็นได้ความรู้ก็เลยทำบ้างเข้าของภายในเน้นเฟอร์นิเจอร์ฝรั่งเศสแต่เป็นฝีมือคนไทยอายุขั้นต่ำมี60ถึง100ปีอัพค่ะหลังตั้งโชว์คนดูก็บอกได้แรงบันดาลใจตอนนี้คนจัดก็เลยหายเหนื่อยค่ะด้านของพี่ตือนะครับสมบัติครับก็ออร์แกไนเซอร์ชื่อดังก็แน่นอนว่าเป็นกำลังหลักในการดีไซน์งานครั้งนี้ออกปากว่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่าในงานเนี่ยก็มีไฮไลท์เยอะมากต้องคิดวิธีพรีเซนต์ไม่ให้ใครเด่นแล้วก็ไม่ให้ใครด้อยกว่ากันครับยกตัวอย่างนะครับเช่นคือเรือพระที่นั่งเนี่ยสุพรรณหงส์ทองคำชิ้นนี้ครับก็บอกว่าไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนก็มาโชว์ที่นี่แหละที่แรกหมดชิ้นนี้ก็ยังมีไฮไลท์อีก9ชิ้นซึ่งป้าตือครับบอกว่าให้ติดตาม
ในรายการตะลุยปาร์ตี้คืนนี้3:10 เองครับไม่ยอมบอกก่อนว่าจะมีอะไรกันบ้างแต่ว่าที่ยอมให้หยอดเป็นน้ำจิ้มนะครับคือท้ายงานมีการเดินแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรนะครับของมาริโอและมากี้ซึ่งทั้งคู่ก็มีความลับที่เกี่ยวข้องกับเพชรนะครับมาบอกกันด้วยอลังการจริงๆวิบวับไปหมดเลยเนาะเห็นแล้วแบบอุ้ยขนลุกอยากจะได้บ้างแบบแบบนี้เหมือนกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะนี่นะครับติดตามเราเหมือนเคยเลยนะครับใน YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันด้วยนะครับ True Vision Anywhere นะครับส่วนพรุ่งนี้คุณลุงกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกับพัดใหม่วันเสาร์เนาะครับผมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ